สวัสดีครับผมปุณพัฒน์ศิระเรืองวันนี้เจ้าของร้านปานัจจิวลีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแบงค์500รุ่นนี้ครับร้อนเงินของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดโทร054-067-303 LINE @panan888 Facebook ร้านปานันจิวเวลรี่สำหรับแบงค์500รุ่นนี้นะครับนักสะสมในวงการเขาจะเรียกว่า500โพลิเมอร์ครับนะครับเป็นแบงค์500ที่ทำออกมาโดยใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกโพลิเมอร์และเป็นรุ่นแรกรุ่นเดียวของประเทศไทยนะครับสำหรับแบงค์ที่ระลึกสำหรับแบงค์ที่ระลึกรุ่นนี้นะครับทำออกมานะครับในวาระพิเศษนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระองค์ท่านนะครับฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะฮะก็พูดง่ายๆนะครับว่าเป็น500กาญจนาภิเษกปี2539นั่นเองนะฮะสำหรับแบงค์นี้นะฮะตอนที่ออกมานั้นนะครับนะนักสะสมนะครับรุ่นเก่าหลายคนเลยนะครับนะต้องบอกว่ารุ่นเก่าเพราะแบงค์รุ่นนี้ผ่านมาประมาณ20กว่าปีแล้วนักสะสมในสมัยนั้นนะครับต้องไปรอกันนะฮะครึ่งค่อนวันนะฮะต่อแถวยาวเหยียดเพื่อที่จะจองแบงค์500รุ่นนี้นะครับแบงค์500รุ่นนี้นะครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับตอนที่จำหน่ายออกมานั้นจะมีกล่องผ้าไหมจะมีกล่องผ้าไหมนะครับในขณะที่แบงค์ที่ระลึกทั่วไปนะครับนะบางรุ่นที่ออกมาก็จะมีนะครับเพียงแค่นะครับมาปกกระดาษเท่านั้นนะแต่รุ่นนี้นะครับนะมีนะเรียกว่าปกผ้าไหมแล้วกันมีปกผ้าไหมและมีหลายลวดลายให้สะสมด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับด้านในนะปกผ้าไหมนะครับเมื่อเปิดออกมานะครับไม่ใช่มีแค่แบงค์จะมีใบเซอร์นะฮะและมีซองใส่ใบเซอร์ด้วยนะครับของทุกอย่างนะถ้าอยู่ครบราคาก็ยังคงที่จะดีนะฮะถ้ามีกล่องด้านนอกด้วยนะครับนะยิ่งนะฮะทำให้ราคาไม่ตกครับแต่นะฮะหลายแบงค์ที่ผ่านมานะผ่านมาหลายปีแล้วของหลายอย่างไม่ครบราคาก็อาจจะล่วงได้นะครับสำหรับราคาที่เล่นกันนะครับตั้งแต่ช่วงนั้นนะฮะตอนที่ออกมาใหม่ๆนะครับเล่นกันนะใบหนึ่งก็ราวๆประมาณ 1,500 บาทแล้วนะครับผ่านมานะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เคยขึ้นไปสูงถึงนะชิ้นละ 4,500 บาทกันเลยทีเดียวครับหลังจากช่วงนั้นนะครับนะความนิยมก็อาจจะมีตกลงเพราะว่าพอราคาดีก็มีคนเทขายออกมานะเทขายออกมาราคาก็ล่วงนะครับพ่อค้าแม่ค้าราคาตัดกันจนปัจจุบันราคาที่เล่นกันปัจจุบันนะฮะขายกันปัจจุบันเนี่ยนะก็อยู่ที่ประมาณนะ 2,000 ถึง 3,000 บาทเท่านั้นครับแต่นะฮะอันนี้คือรุ่นที่เป็นธรรมดานะครับแต่จะมีรุ่นที่นะครับนะมีราคาที่สูงกว่าปกติอย่างเช่นเลขสวยเลขหายากหมวดเลขก้าวหน้าก้าวหลังหรือว่านะฮะอาจจะเป็นหมวด S แบบนี้นะครับก็จะมีราคาที่อัพขึ้นอีกนิดหนึ่งครับสำหรับแบงค์นี้นะครับมีความพิเศษมากนอกจากที่จะเป็นแบงค์500ที่ผลิตจากวัสดุพลาสติกโพลิเมอร์แล้วนะครับตัวแบงค์นะครับก็ได้ใช้เทคโนโลยีโฮโลแกรมนะครับเอามาเล่นกับแสงนะจะเห็นความวิบวับวิบวับและนอกจากนั้นครับยังมีความพิเศษครับถ้าใครมีนะไฟฉายที่เป็นแสงสีม่วงแล้วส่องลงไปที่แบงค์นะครับจะเห็นข้อความนะครับที่เป็นข้อความพระปฐมบรมราชโองการของในหลวงรัชกาลที่9ถือว่าแบงค์รุ่นนี้นะครับมีลูกเล่นค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวและน่าสะสมนะครับสำหรับใครที่มีแบงค์รุ่นนี้นะครับนะสามารถติดต่อขายได้นะครับร้านปานันก็ยังรับซื้ออยู่นะฮะสามารถติดต่อขายได้ราคามีขึ้นมีลงตามสภาพเศรษฐกิจและความนิยมของนักสะสมด้วยนะฮะสามารถส่งภาพให้เราดูได้นะครับที่ Facebook ร้านปานันจิวเวลรี่ครับหรือถ้าใครถนัดทาง LINE ก็ติดต่อเข้ามาที่ LINE ของเราได้นะครับ ID LINE ของเราคือ @panan888หรือโทรสอบถามก่อนได้นะครับทาง054-067-303ร้านปานันเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นถึง 4:00 นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมปานันไวท์คินิบีนโทร054-520-719